ทศกาลอูฐครั้งที่24จัดขึ้นที่เมืองดาลันซัดกัดจังหวัดออมโนโกวีทางตอนใต้ของมองโกเลียนะคะงานนี้เขามีการจัดถือว่าใช้ชื่อว่าเทศกาลอูฐนับหมื่นก็มีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยขบวนพาเหรดอูฐการแข่งขันโปโลอูฐการแข่งขันวิ่งอูฐเทศกาลอูฐในปีนี้มองโกเลียได้จัดกิจกรรมในงานมากกว่า90รายการเลยค่ะเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ในช่วงปี2023ก็คือปีนี้จนถึงปี2025ทางการยังประกาศให้เป็นปีแห่งการเที่ยวชมมองโกเลียซึ่งได้จัดเทศกาลอูฐอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยสำหรับจังหวัดออมโนโกวีสถานที่ที่ถูกเลือกให้จัดงานเทศกาลอูฐในครั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นเมืองที่มีประชากรอูฐมากที่สุดในมองโกเลียค่ะครองสัดส่วนมากกว่า 30% ของจำนวนอูฐทั้งประเทศนะคะ